ายกรัฐมนตรีปลื้มเมรัชนกคว้าชัยแบดมินตันรอบแบ่งกลุ่มส่งกำลังใจนักกีฬาทุกประเภทการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 17:31 น.นายกรัฐมนตรีปลื้มเมรัชนกประเดิมคว้าชัยแบดมินตันหญิงเดี่ยวรอบแบ่งกลุ่มโอลิมปิก2024ขอส่งกำลังใจให้นักกีฬาทุกประเภทเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับเมรัชนกอินทนนท์นักกีฬาแบดมินตันหญิงไทยหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวรอบแบ่งกลุ่มในโอลิมปิกปารีส2024ที่สนาม Adidas Arena กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสด้วยการประเดิมชัยชนะในการแข่งขันแรกได้สำเร็จพร้อมส่งกำลังใจให้นักกีฬาทุกประเภทในการแข่งขันรอบต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยที่ทำเต็มที่แล้วถือเป็นโอกาสและประสบการณ์ในเวทีระดับนานาชาติขออย่าเสียกำลังใจหมั่นฝึกฝนและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองนายชัยกล่าวว่าการแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวรอบแบ่งกลุ่มเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ21ของโลกจากประเทศไทยพบลานแทนมืออันดับ55ของโลกจากประเทศเบลเยียมปรากฏว่ารัชนกอินทนนท์ประเดิมสนามแรกในโอลิมปิกปารีส2024ได้ยอดเยี่ยมเอาชนะไป 2-0 เซตด้วยคะแนน 21-8 และ 21-8 นายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ของน้องเมรัชนกที่เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยพร้อมขอส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยทุกคนในการแข่งขันในรอบถัดไปขอให้อย่ากังวลสนุกไปกับการเล่นกีฬาส่วนคนที่ผิดหวังอย่าได้เสียใจนำประสบการณ์มาใช้ในการฝึกฝนพัฒนาวงการกีฬาไทยต่อไปซึ่งชาวไทยทุกคนพร้อมเป็นกำลังใจให้เสมอนายชัยกล่าวทั้งนี้การแข่งขันโอลิมปิกปารีส2024ครั้งที่33จัดขึ้นระหว่างวันที่26กรกฎาคมวันที่11สิงหาคม2567ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสขอเชิญชวนแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังใจแรงเชียร์ให้กับทัพนักกีฬาไทยทุกคนในการแข่งขันรอบต่อไปโดยในวันนี้มีนักกีฬาไทยร่วมแข่งขันอีกอาทิมวยสากลหญิง54กิโลกรัมรอบ16คนสุดท้ายเวลา 17:20 น.เวลาประเทศไทยแบดมินตันชายคู่รอบแบ่งกลุ่ม B 20:40 น.เวลาประเทศไทยและมวยสากลชาย51กิโลกรัมรอบคัดเลือกรอบ16คนสุดท้าย 20:30 น.เวลาประเทศไทยรู้จักออมกรณภัทรนางเอกดาวรุ่งคนใหม่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นบันเทิงวันที่30กรกฎาคม2567 15:33 น.ชวนทำความรู้จักออมกรณภัทรนางเอกดาวรุ่งคนใหม่ของช่อง3คู่จิ้นหลิงออมลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นทายาทอดีตนักแสดงดังและนักธุรกิจรายใหญ่เชื่อว่านาทีนี้หลายคนต้องเคยเห็นหน้าของสาวสวยอย่างออมกรณภัทรนางเอกดาวรุ่งคนใหม่ของช่อง3จากซีรีส์ใจซ่อนรัก The Secret of US ซึ่งทำให้แจ้งเกิดคู่จิ้นหลิงออมเป็นประวัติศาสตร์แฟนคลับล้นตึกมารีนนท์วันนี้ข่าวสดออนไลน์จะพามาทำความรู้จักนักแสดงสาวสวยมากความสามารถออมกรณภัทรผู้รับบทน้องเอิญกันให้มากขึ้นประวัติส่วนตัวออมกรณภัทรชื่อออมกรณภัทรเศรษฐรัตนพงศ์วันเกิดวันที่27พฤษภาคม2545ส่วนสูง175เซนติเมตร
คุณแม่คืออดีตนักแสดงดังก้อยนฤมลพงษ์สุภาพคุณพ่อคือปนัดพงษ์เศรษฐรัตนพงษ์ทายาทรุ่นที่สองของบริษัทเศรษฐชนจำกัดมีน้องชายหนึ่งคนประวัติการศึกษาออมกรณพัฒน์ประถมศึกษาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมัธยมปัญญารัฐมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่4คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหลักสูตรนานาชาติผลงานในวงการบันเทิงออมกรณพัฒน์เข้าสู่วงการบันเทิงผ่านการคัดเลือกจนได้เข้ามาเป็นนักแสดงซีรีส์วัยรุ่นสูตรรักนักการโรงแรมทางช่อง3เมื่อปี2562และในปีต่อมาก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3จาก0ถึง10 2564เกมล่าทรชน2564รับเชิญพราวมุก2564รับเชิญดวงตาที่3 2564ใต้ข่อยฮักเจ้า2565ใต้เงาตะวัน2566มาตาลดา2566แค้น2566ดวงใจเทวพรหมตอนละอจันทร์2567แจ้งเกิดเต็มตัวใจซ่อนรักซีรีส์แซฟฟิกเรื่องแรกของช่อง3เป็นกระแสมาแรงตั้งแต่ยังไม่ออกอากาศสำหรับ The Secret of US ใจซ่อนรักและเมื่อออกอากาศก็ยิ่งทวีความปังส่งผลให้นักแสดงนำอย่างหลิงหลิงสิริลักษณ์และออมกรณพัฒน์กลายเป็นคู่จิ้นที่โด่งดังระดับนานาชาติปกรณ์วุฒิมั่นใจก้าวไกลไม่ถูกยุบปัดตั้งพรรคสำรองลั่นไปไหนไปด้วยการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 11นาฬิกา22นาทีปกรณ์วุฒิมั่นใจก้าวไกลไม่ถูกยุบปัดตั้งพรรคสำรองลั่นไปไหนไปด้วยแจงรอคำวินิจฉัยก่อนคุยหมออ๋องปมตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1เมื่อวันที่30กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านกล่าวกรณีตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งของนายปฎิภัทรสันติพาดาส.ส.พิษณุโลกพรรคเป็นธรรมหากพรรคก้าวไกลถูกยุบโดยนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าขณะนี้นายปฎิภัทรสังกัดพรรคเป็นธรรมแล้วหากเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ค่อยพูดคุยกันดีกว่าตอนนี้เรายังไม่ได้คิดไปถึงจุดนั้นเรายังมองในแง่ดีอยู่เมื่อถามว่าแสดงว่ายังมั่นใจว่าพรรคก้าวไกลจะไม่ถูกยุบนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าส่วนตัวยังมั่นใจอย่างไรก็ตามในวันที่1สิงหาคมนี้ในที่ประชุมสภานอกจากมีการถามกระทู้สดและกระทู้ทั่วไปแล้วจะมีรายงานของคณะกรรมาธิการกมธพัฒนาการเมืองที่มีนายพฤทธิ์วัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเป็นประธานซึ่งพิจารณาเสร็จนายปกรณ์วุฒิกล่าวต่อว่าโดยจะมีเรื่องกฎหมายยุบพรรคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันการเมืองซึ่งคิดว่าส.ส.น่าจะอธิบายกันอย่างกว้างขวางในเรื่องของความเข้มแข็งของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยส่วนเรื่องการตั้งพรรคใหม่นั้นนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าตนพูดด้วยความสัตย์จริงว่าไม่ทราบเลยเพราะตนไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคไม่มีส่วนในการตัดสินใจและโดยส่วนตัวก็ไม่อยากทราบถ้าผลออกมาเป็นอย่างไรและเขาเอาอย่างไรตนก็ไปตามนั้นไม่มีเงื่อนไขอะไรและจะร่วมงานกับพรรคต่อไปสำหรับคดีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่มีการเปิดคำแถลงปิดคดีออกมาว่าเป็นการกระทำผิดโดยสุจริตนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าตนยังไม่ได้ตามและไม่ได้เห็นคำแถลงดังกล่าว